ครับผมกลับมาแล้วจบแล้วเหรอกับเกมที่2ต้องมาดูกันแล้วครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะถ้าคุณพีชนะอีก1ครั้งก็คือเข้ารอบเข้าทิ้งเลยใช่ก็ไปเจอคุณ NTC เหนื่อยใช่แต่ถ้าคุณอภิชัยตีเสมอได้ปุ๊บมีเกมที่3แบบเต็มกราฟอีกแล้วครับผมนะฮะก็ต้องดูกันว่าใครจะเฉียบคมกว่ากันในเกมที่2ครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับบรรยากาศการเตรียมตัวของนักกีฬานะครับลุ้นนะลุ้นนะตอนนี้ก็อย่าลืมครับทางด้านของคอมเมนต์แล้วก็ follow นะอย่าลืมกันกดติดตามมาแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนักกีฬากันเข้ามาครับทั้งสองคนเชื่อว่าเป็นทุกคนในคอมมูนิตี้รู้จักกันอยู่แล้วรู้จักรู้จักผมคิดว่าเนี่ยนะแนวหน้าที่มาแข่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าหัวกะทิระดับเพจโมบายเนี่ยครับทั้งสองทีมเลยนะครับอันนี้ครับการปรับเปลี่ยนผู้เล่นนะมีค่าเขาเรียกว่าค่าพลังด้วยค่าเหนื่อยค่าความฟิตอะไรประมาณนี้นะครับก็เห็นกันมาอยู่แล้วเราเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะสำหรับคนที่เล่นเพสหรือวินนิ่งมานะครับหัวตั้งนี่คือยังไงหัวขึ้นหน้าคือฟิตมากความดันขึ้นจะบ้า มาเล่นทำไมความดันขึ้นฟิตจัดฟิตจัดเลยฟิตจัดเลยสำหรับการเล่นตรงนี้นะครับนักเตะที่ฟิตนี่มันก็มีคุณสมบัติที่ควรจะเอาส่งลงสนามแหละครับผมมาครับเกมที่2ครับของคู่นี้ครับคุณพีกับคุณอภิชัยนะครับเกมแรกเนี่ยคุณพีเอาชนะจุดโทษไปก่อนเก็บแต้มแรกไปแล้วนะครับครับถ้าเกมนี้ชนะก็เข้าชิงครับส่วนคุณอภิชัยต้องเอา2เกมรวดเลยนะครับคุณพีเนี่ยชุดสีส้มๆนะครับผมส่วนคุณอภิชัยเนี่ยเป็นชุดสีกรมท่าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับอยู่กับขวาไปซ้ายนะฮะเริ่มเกมมาครับอภิชัยครับบุกอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมครับแล้วเกมนี้มีเนม่าลงมาด้วยนะฮะซาดิโอมาเน่ครับได้บอลบุกอยู่ทางด้านซ้ายมาเน่มาเน่ให้เนม่าเนม่าเข้าขวาแล้วปั่นลูกนี้มีโอกาสได้ทักทายก่อนในช่วงต้นเกมครับปั่นดีแล้วแต่มันยังดีไม่พอครับเพราะไม่โค้งเลยครับครับผมต้องยิงหนีบล็อกด้วยครับเลยยิงลำบากครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับของดอนนาบรูม่าครับเล่นสั้นๆครับลูคัสเอร์นันเดสให้ไปครับดานิโน่เปเรร่าทีนี้วานาดุ้มครับข้ามฟากมาไม่ดีครับแล้วครับมาเน่ดักได้บอลบิ๊กคริสเตียโน่โรนัลโดให้มาฟาเลโอมาเน่เข้าขวาแบบนี้ดีกลับมาแล้วยิง 1-0 เลยครับคริสเตียโน่โรนัลโดโอ้โหใจเย็นจัดๆเลยครับช็อตนี้ครับยิงเองก็ได้แต่เลี้ยงจะส่งแล้วย้อนกลับมาอีกนะส่งให้เอ็มบัมเป้ไว้ใจเย็นและย้อนกลับมาหาโรนัลโดอีกทีหนึ่งครับดูครับคุณอภิชัยเอ็มครับ1ประตูต่อ0ครับดีดปุ๊บโรนัลโดยิงโล่งๆฟรีๆเลยครับหวงท่าและให้เหนือโชว์รีแอคชั่นให้ดูทีนึงออกนำไปก่อนตั้งแต่ออกนำไปก่อนครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยเอ็มบัปเป้ครับโอบลักขึ้นหน้ามาครับฟาบิโญดึงจังหวะส่งมาเนม่าทางด้านซ้ายครับเมสซี่คืนกลับมาเดวี่ครับมาเน่เนม่าส่งออกขวามาที่เมสซี่ครับโดนตัดบอลไปครับเอ็มบัปเป้จะขึ้นหน้ามาอีกครั้งหนึ่งครับมีโอกาสได้บุกบ้างครับคุณพีครับใจยกก็ไปติดอีกครับพยายามจะยกให้เอ็มบัปเป้ได้วิ่งครับวายนาดุ้มจะวิ่งเข้าไปประกบก็โดนจ่ายบอลทิ้งหนีไปอีกหนึ่งครั้งครับเอ็มบัปเป้หมุนมาแล้วลากสุดริมเส้นไหมไม่สุดครับแล้วก็เป็นลูกทุ่มอีกหนึ่งครั้งครับเอ็มบัปเป้คืนกลางมามาเน่บังบอลพิงบอลแต่เมสซี่ล้วงออกไปจากเท้าเลยครับเอ็มบัปเป้ครับได้สวนบ้างสวนขึ้นมาเมสซี่ครับโรนัลโดเล่นกับไวนาดุ้มครับอ้าวแล้วจ่ายพลาดเองครับเมสซี่
คืนหน้ามาเก็บบอลได้อยู่ครับมาเน่และคริสเตียโนโรนโดคล้องหนึ่งทีส่งต่อให้เอ็มบัปเป้เมสซี่วิ่งลากที่เขากรอบเขตโทษแล้วครับโหแต่ว่าโดนฟานไดเบียดจนต้องคืนหลังมาก่อนครับฟาบินโญออกขวามาครับดูครับเล่นเพลสซิ่งค่อนข้างที่จะชิดติดตัวเหมือนกันครับสำหรับคุณพีไม่ยอมให้คุณอภิชัยนี่ได้ลูก2ง่ายๆครับเนมาเนมาดูครับเน้นคลองบอลไปก่อนเลยครับตอนนี้แล้วมันเหมือนลิงชิงบอลไปเมสซี่เข้าสุดริมเส้นไม่แตะเข้ามาแล้วก็ติดบล็อกแล้วเข้ามือดอนนารุมมาไปครับจ่ายเร็วขึ้นมาตรงกลางครับเมสซี่ขึ้นหน้ามาคริสเตียโนโรนัลโดล้ำหน้าครับโอ้จังหวะล้ำนิดเดียวเองครับวิ่งเหลื่อมๆกันไปประมาณ1ช่วงเท้าครับเกมนี้ต้องบอกว่าถ้าจบแบบนี้นี่มีเกมที่3นะครับว่าคุณอภิชัยเอ็มนี่นำอยู่ 1-0 ครับผ่านครึ่งทางของช่วงครึ่งแรกไปแล้วครับ27นาทีผ่านเนมาฟาบิโญ่ครับเล่นกันสั้นๆ2คนออกซ้ายมาที่เดวี่ตัดเข้าในเร็วๆมาเลยครับเดวี่ครับลากจี้มาแล้วเปิดเข้ามาข้างในเอ้าแล้วบอลไปแฉลบผู้เล่นกองหลังครับเกือบจะเข้าเหมือนกันฟานไดออกมาเคลียร์ได้ครับเอาเลยครับบุกแบบต่อเนื่องเลยครับอภิชัยครับเนมาริมเส้นมีมาเน่กับความเร็วก็มีและเดวี่ตัดเข้าในมาอีกหนึ่งครั้งโรนัลโดยิงแล้วชนเสาครับลูกนี้โอ้ไม่ได้ครับเฉยเลยครับยิงไปที่เสาแรกเขายืนปิดเสาอยู่พอดีครับแล้วมันมุมมันแคบมากครับโอกาสจะจ่าแจ้งๆอีกครั้งหนึ่งครับโอ้เมื่อกี้ถ้าได้ลูกนี้มานะก่อนจบครึ่งแรกครึ่งหลังเล่นสบายเลยครับนี่แหละครับครองบอลอยู่นานได้ยิงแต่ไม่ได้ประตูอาจจะโดนสวนเหมือนกันโรนัลโดจ่ายมาที่เอ็มบัปเป้ครับเดยองมาแล้วตรงกลางคืนให้เอ็มบัปเป้แต่ว่าไม่ได้วิ่งมาล่วงหน้าเอ้าแล้วผู้รักษาประตูครับดันไปเคลียร์บอลผ้าใส่เอ็มบัปเป้อีกครับฟาบิโญ่เนมาร์ครับดูแล้วดูการทักษะการคอนโทรลตัวนักเตะครับค่อนข้างทำได้ดีเลยครับเนียนตาเลยนะฟันไดคอสข้ามฟากมาครับเมสซี่ขึ้นนำมาที่เอ็มบัปเป้ครับโอ้โหแล้วลูกนี้ล็อกหลบไป1คน2คนฟันไดโดนไปอีก1เอ็มบัปเป้ลากจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษโอ้โหโรนัลโดมันย้อนหลังไปหน่อยครับแต่เป็นเกมสวนกลับบ้างของคุณพีครับโรนัลโดหมวนฟาบินโญไป1ตัวแล้ววิ่งลากมาข้างหน้ามีพื้นที่ให้เล่นต่ออ่ะแล้วจ่ายพลาดเองครับเข้าทามาดูลาสครับผ่านไปนะครับผมก็ยัง1ประตูต่อ0ครับมาเน่ครับคืนตรงกลางให้กับเนมาร์เล่นสั้นๆโรนัลโดยังเก็บบอลได้ครับถ่ายออกขวามาที่เมสซี่เอ็มบัปเป้แล้วจ่ายนี่ติดเลยครับประกบติดตัวเลยครับตอนนี้ครับทางหน้าของคุณพีนี่เพสซิ่งเร็วมากครับคุณอู๋ตอนนี้ครับไม่ยอมให้ได้ประตูง่ายๆแล้วก็หมดเวลาครึ่งเวลาแรกครับคุณอภิชัยเอ็มครับออกนำอยู่1ประตูต่อ0ครับผมต้องมาดูนะเหมือนเกมที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณอภิชัยก็นำก่อนครับแล้วก็เจอทีเด็ดของคุณพีเนี่ยที่ตามตีเสมอได้ใช่แล้วก็เอาชนะไปด้วยกันรวมที่จุดโทษต้องมาดูครับว่าจะออกหน้าเดิมหรือเปล่าหรือคุณอภิชัยเนี่ยปิดเกมได้ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นกันต่อนะช่วงพักครึ่งก็จะมีการปรับแท็กติกกันหน่อยให้นักกีฬาเนี่ยได้ปรับแท็กติกเนี่ยดูกันบรรยากาศกันมาสดๆเลยว่าแบบปรับกันยืนแข่งกันแบบประจันหน้าเลยนะใช่ใช่ นี่ก็จะเป็นอีสปอร์ตไม่กี่กีฬาในประเทศนะที่เล่นกันตรงหน้าอย่างนี้นะคืออ่านตั้งแต่ผมภาคมาตั้งแต่อยู่ในวงการมันนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นการยืนแข่งประจันหน้ากันแบบนี้นะครับครับผมผมว่ามันดีนะถ้าทำเป็นวัฒนธรรมเลยก็ดีนะฮะ มันดูแบบเท่ดีนะ ยืนประจันหน้าเหมือนแบบงัดข้ออะไรเงี้ยครับผมเริ่มครึ่งหลังครับคุณพีกับคุณอภิชัยเอ็มนะฮะคุณอภิชัยเนี่ยชุดสีกรมท่านะบุรีรัมย์ครับส่วนคุณพีเนี่ยสีส้มเชียงรายนะครับผมเอาละครับขึ้นมาครับเนม่าให้เมสซี่ปั่นเลยครับติดบล็อกครับไม่ผ่าน
สวนกลับขึ้นมาครับโรนัลโดแทงมาอ้าวเอ็มบัปเป้หลุดเดียวเอ็มบัปเป้หลุดเดียวหลังไม่ทันแล้วเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้ไม่เข้าเอ้าทั้งสวนเลยครับส้มหล่นทั้งสวนเลยครับมาสู้โอ้โหไม่เข้าอย่างได้อย่างไรครับลูกนี้ไปยิงขวาด้วยครับมาสู้อาจจะไม่ถนัดถนิวเท่าไหร่ครับโอ้โหวิ่งมาครับแต่จริงแกยิงได้2เท้านะเอ็มบัปเป้โอ้ถ้าผมลูกนี้ทำให้ผมตกรอบนี่ผมนอนไม่หลับเลยนะคุณอย่าไปจี้เขาสิไม่ถึงเนี่ยถึงโอ้โหเสียดายครับเอาละครับอภิชัยครับรอดพ้นจากการเสียประตูไปได้แบบบุดบิดสุดๆครับแล้วขึ้นมาทางด้านขวาครับเจ้ากันเซโลให้มาเมซี่โอ้โหแล้วดูดานิโลเปเรร่าครับใหญ่กว่าดักเอาไว้ได้เอ็มบัปเป้แทงมาให้โรนัลโดดวลกันกับเวอร์จิลฟานไดไม่ไปครับคืนกลับมาก่อนที่เมซี่เมซี่ให้มาเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้คล้องเข้าขวาเข้าขวามาแล้วโรนัลโดจะใส่ไม่ได้ครับโดนสกัดออกไปแล้วนี่ครับเป็นเกมสวนกลับบ้างครับเนย์มาร์เล่นกับมาเน่ครับ2คนแล้วก็ไม่รีบด้วยนะเพราะว่าบอลนำอยู่ครับค่อยๆต่อบอลขึ้นไปครับเมสซี่ถ่ายออกขวามาครับคาเนโลคาเซโลก็ขออภัยครับมาที่ทางด้านของเมสซี่ครับเนย์มาร์ดูครับใช้บอลการบังการพิงเอานะครับเจ้าเฟลิกซ์แล้วยิงเองตรงนี้ติดลูกครับติดเซฟครับเป็นลูกเตะมุมอีกหนึ่งครั้งครับเมสซี่เปิดเองเลยนะครับนะครับเมสซี่เล่นสั้นๆครับให้มาที่เอ็มบัปเป้เมสซี่มาสอนบอลทางนี้แล้วจ่ายมาอะแล้วครับเฟลิกซ์ได้ยิงโอ้โหติดบล็อกครับโอ้ถือว่าไอเดียเข้าทำดีมากครับเมื่อสักครู่ครับแต่ยังไม่ได้ครับสวนกลับขึ้นมาบ้างครับคุณพีครับบอลอยู่ที่เอ็มบัปเป้ให้มาทางซ้ายครับชินี่ไวนาดุมเมสซี่เพื่อนทำทางไปดานิโลของบอลลงมาแต่แหมเล่นไม่ได้ครับโดนฟาบินโญตัดไปโอ้บีประกบเร็วเป็นแบบแพ็คคู่เลยครับแซนด์วิชเข้ามาเลยครับฟันไดส์ครับออกซ้ายมาที่เดวี่น่าจะเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายนี่ค่อนข้างเยอะครับมีทั้งมาเน่ทั้งเดวี่ครับรวดเร็วทั้งคู่เลยดูครับจ่ายกัน3คนแล้วมาเน่รากมาถึงสุดริมเส้นแล้วมันเข้ามือดอนนารุมมาครับโรนัลโดคนตรงกลางบอลยังเป็นทางด้านของคุณอภิชัยที่เล่นได้ครับครับเก็บไม่ได้แล้วก็คุณพีครับตอนนี้68นาทีนะผ่านไปมาอีกแล้วครับขึ้นริมเส้นมาอีกแล้วแล้วพยายามใช้ลูกเปิดจากริมเส้นเข้าไปทำเกมนะครับคือพยายามจะไม่เสียบอลก่อนนะแล้วก็หาวิธีจบให้ได้อย่างน้อยได้จบคือโอเคครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันแล้วครับโอเคนี้ก็เป็นเกมสำคัญนะเกมสำคัญของคุณอภิชัยนะแพ้ไม่ได้นะแล้วเขาก็ยังนำอยู่ด้วยครับใช่ครับ1ประตูต่อ0แต่ว่าด้วยเวลาที่มันยังเหลืออีกสักพักหนึ่งเลยครับสักพักใหญ่ๆ1ลูกนี่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการตีเสมอครับครับผมมาครับช่วงเวลาที่เหลือครับจะเป็นอย่างไรครับให้นักกีฬาทั้ง2คนเป็นผู้ให้คำตอบครับเหลือ20นาทีในเกมครับลูคัสเอ็นโดนิอ้าวจ่ายไม่ดีครับแหมไปเข้าทางแรดฟอร์ดเกือบไปครับแรดฟอร์ดก็ไปแย่งบอลมาไม่ได้บอลอยู่ที่กาเบรียลบาโบซ่าครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นชาวบราซิลครับให้มาครับแรดฟอร์ดแย่งกลับมาได้อีกครั้งนึงครับอภิชัยเจ้าเฟลิกครับให้มาทางขวาครับเจ้ากันเซโลมีทั้งเจ้ากันเซโลแล้วก็เจ้าเฟลิก2คนนะผู้เล่นโปรตุเกสทั้งคู่ครับแล้วโดนอาร์มาวี่แย่งไปครับลูกนี้ได้ทุ่มครับกาเซโลครับมองหาเพื่อนทุ่มไปตรงกลางครับเมสซี่ถือกลับมาที่ฟาบินโญครับก็ยังได้เปรียบอยู่1ประตูนะทางด้านของอภิชัยครับขึ้นมาครับเดวิสเนย์มาร์ดูครับไม่รีบครับก็เคาะหาช่องไปเรื่อยครับแล้วจังหวะนี้เดวี่หลุดขึ้นมาตัดเส้นหลังแล้วเปิดเอ้าซ้ำลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ 2-0 ครับลีโอเนลเมสซี่ครับดูก็เปิดเข้ามาจังหวะแรกเหมือนจะเลยไปแล้วครับแต่ว่ายังมีเมสซี่ครับที่มารออยู่ที่เสา2ครับคือเลยไปประมาณ2คนไม่ว่าจะเป็นทั้งกองหลังด้วยกองหน้าด้วยใช่ครับและกลายเป็นว่าส้มหล่นใส่เมสซี่ครับ 2-0 เลยครับเอาละครับแบบนี้เกม3ลางๆแล้วครับมาแล้วเต็มกราฟเหมือนเดิมครับครับผมโอ้โหดูครับจังหวะนี้เดวี่รับบอลจากแรดฟอร์ดแล้วเปิดมาหลุด1หลุด2ครับแล้วมาถึงเมสซี่จนได้ครับโอ้โหหลังก็ไม่ได้เคลียร์ครับคนแรกของคุณพีครับดูครับแล้วผ่านมาหมดเลยครับนี่ฮะสุดท้ายบอลมาถึงเมสซี่ก็
ไม่พลาดนะครับจ่อๆแบบนี้ครับ2ประตูต่อ0ครับและยิงด้วยซ้ายนั้นหนีมือผู้รักษาประตูนะครับเสียบเสาไปครับผมเอาละครับ 2-0 ครับถ้าจบแบบนี้เกม3มาแน่ครับต้องตีเสมอก่อนเลยครับอันดับแรกครับคุณพีครับอุ้ยตอนนี้ฟันเดอร์เบกมาแล้วเอ้าแล้วจ่ายตารางมาสวยโรโน่หักข้อยิงติดครับโอ้โหแล้วซ้ำได้ไหมซ้ำได้ไหมโรโน่ยิงเรียบร้อยเอาละครับคริสเตียโน่โรนัลโด้ครับตีใครแตกมาแล้วใช่โอ้โหพลาดเหมือนกันครับคุณอภิชัยครับหาละช่วงเวลาที่เหลือครับบีบหัวใจสุดๆครับนี่ครับพักดื่มน้ำกันเลยทีเดียวครับโอ้โหนี่ครับไปเคลียร์บอลไม่ขาดครับแล้วโรนัลโด้ฉกไปได้ครับเอาละครับแบบนี้ขออีกสักหนึ่งประตูครับเพื่อไปลุ้นจุดโทษครับคุณพีเอาอีกแล้วเหรอจะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเราจะได้ผู้ชนะจากคู่นี้ด้วยการดูจุดโทษ2เกมหรือเปล่าครับโอ้สุดจริงๆครับคู่นี้ครับตึงมือทั้งคู่เลยครับเวลายังเหลืออีกประมาณ10กว่านาทีนะก่อนที่จะทดเจ็บนะครับเอาละครับความกดดันตอนนี้ตกไปอยู่ที่คุณอภิชัยแทนแล้วนะถ้าเสมอปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องแน่นอนครับฟันไดครับเข้ามาแท็กเกิลแล้วก็ออกหลังไปแล้วก็ไปที่เรียบร้อยลูกตั้งเตะของคุณพีเล่นสั้นครับค่อยๆคอขึ้นไปจ่ายเสียเองครับไม่ถึงฟันเดอร์เบกครับเนี่ยมาคือหลังมามาโนลาสครับฟาบิโญฟันไดครับแล้วเล่นค่อยๆคอขึ้นไปเรื่อยๆนะแรดฟอร์ดเพิ่งลงมาครับเดวี่กับอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับดวลกันอยู่แล้วจ่ายบอลนี้อันตรายนะฟันไดดีนะยังคุมได้ดีอยู่ครับเอาละครับขึ้นมาครับจังหวะท้ายๆแล้วครับเจ้ากันเซโร่ครับให้มาที่เจ้าเฟลิกซ์โอ้โหแล้วดูครับปล่อยให้เข้ามาเอาบอลครับแล้วคานเซโร่หลุดเข้าไปสุดริมเส้นปาดมาเสาแรกยิงไม่เข้าโอ้โหแรดฟอร์ดครับโอ้โหยิงจ่อๆลูกนี้ไม่ได้ครับยังฝังไม่ได้นะครับเอาแล้วเหลือประมาณ4นาทีครับ4นาทีตรงนี้แค่ตีเสมอต่อลมหายใจครับมาครับจังหวะนี้ต้องเน้นสุดๆครับสำหรับคุณพีนะถ้าเสียเพลย์เมื่อไหร่แพ้ทันทีครับในเกมนี้ขึ้นมาครับดานิโลเปเรร่าให้มากับเบียบาบาซ่าทำชิ่งกันกับโรนัลโดโรโดให้มาบาบาซ่าเฮ้ยหรือว่าโรนัลโดยิงเรียบร้อย2-0เสียงลงเลยโอ้ยเอาจนได้ครับแล้วมันมายิงนาทีที่89ก่อนทดเวลาบาดเจ็บถ้าแบบนี้เห็นจุดโทษ2เกมติดครับโอ้ดราม่าสุดคู่นี้เดือดจัดๆครับแล้วมาพลาดท้ายเกมครับดูการเล่น 1-2 ครับแล้วโรนัลโดยิงคมจริงครับปั่นเข้าเสาไกลครับโอ้โหขนาดคนพากันลุ้นครับไม่ต้องสืบเลยว่าคนเล่นจะขนาดไหนครับไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับณจุดนี้ครับคือคู่นี้มันมากครับแล้วคือเหตุการณ์มันเหมือนกับเกมแรกทุกอย่างเลยว่านำสองครั้งแล้วก็ตีเสมอได้ทั้งสองครั้งแล้วกำลังจะไปสู่จุดโทษแต่ยังไม่จบตอนนี้เดวี่ขึ้นมาครับเดวี่ขึ้นมาแล้วเป็นเตะมุมครับเอาเลยครับเซตพีชน่าจะครั้งสุดท้ายของเกมนี้ครับถ้าเข้าครับชนะเลยครับในเกมนี้ครับแล้วเนย์มาร์เล่นสั้นๆครับให้มาที่เอ็มบัปเป้มองมาที่เนย์มาร์เปิดไซส์มาแรดฟอร์ดเข้าซ้ายยิงเซฟได้ครับโอ้โหแล้วเปิดตรงนี้กรรมการบอกว่าเจอจุดโทษครับโอ้มันจริง 2-2 ครับเอาละครับยิงจุดหูดูครับคุณอภิชัยคงบอล 71% น่ะมีคงบอล 29% โดนสวนตู้มเดียวครับโอ้โหสุดจุดครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูในจุดโทษกันดีกว่านะครับเราจะพยายามดูแบบเงียบๆนะสำหรับจุดโทษนะให้เขาได้แบบลุ้นแล้วก็คิดว่าเขาจะยิงไปทางไหนกันใช่ๆนะชี้นำไม่ได้นะมันเป็นการดวลกันนะฮะครับผมแล้วก็พากตามเนื้อผ้านะมาแล้วครับแล้วเป็นคุณพีครับได้ยิงก่อนครับคริสเตียโน่โรนัลโด้ครับวิ่งมายิงเสียบร้อยครับไปทางซ้ายตายกันอีกแล้วนะวัดใจเมื่อกี้คนยืนวัดใจนะไม่วัดใจนะยืนตรงกลางนะเอาละครับคุณอภิชัยครับได้ยิงเหมือนกันครับเลือกทางไหนครับแรดฟอร์ดมาครับแรดฟอร์ดครับจังหวะนี้โอ้โหซอยอย่างไกลแล้วยิงไปทางขวาเรียบร้อยครับเสมอ1ประตูต่อ1ครับ
ือดูหน้าคนแข่งก็รู้ว่าตอนนี้กดดันขนาดไหนใช่ครับเอาละครับกาเบรียลบาร์บอซ่าครับด้วยซ้ายครับคนนี้ครับยิงแล้วไปถูกทางครับเอาวิวิชัยเซฟได้บ้างครับเอาแล้วปิดตาเลยครับอภิชัยครับจะได้ยิงบ้างครับเจ้าเฟลิกซ์ยิงลูกนี้ตั้งขวาเรียบร้อยขึ้นนะ 2-1 มันจริงอะไรจริงครับลุ้นเหลือเกินฟันเดเบกครับยิงโอ้โหไม่ตักสายโดนเซฟครับยิงเพื่อตีเสมอแต่ว่าโดนเซฟ2ลูกติดกันครับโอ้โหตอนนี้คุณอภิชัยได้เปรียบสุดๆครับยิงลูกนี้เข้าเรียกว่าขึ้นแท่นแล้วครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ยิงเรียบร้อยแล้วไปทางขวาครับเอาละลูกสำคัญครับของคุณพีลูกนี้ต้องเข้าไว้ก่อนต่อชีวิตครับครับผมต้องเข้าครับกินี่ไวนาดุ้มครับไวนาดุ้มยิงโดนเซฟเรียบร้อยครับอย่างนี้ครับเอาละครับดีกาถึงเกมที่3ครับครับผมโอ้โหจุดโทษ2เกมแล้วมีเกมที่3ต่อเนื่องครับโอ้พีมาดีนะเกมนี้มาตีเสมอได้ช่วงท้ายเกมโกงความตายมาแล้วแต่แม่คุณอภิชัยก็ไม่ยอมนะเดาทางถูกสิถือว่ารู้ใจกันเป็นอย่างดีนะมันมากนะท่านผู้ชมสุดๆเสียงหลงเลยคู่นี้แบบเดือดจริงๆครับผมเดี๋ยวมีไฮไลท์ดูคู่คู่มีโอ้โหแม้ว่าจะยิงกันแค่2-2นะครับแต่ว่าก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้ดูถึงจุดโทษครับนี่ครับโรนัลโดครับยิงก่อนเลยครับในช่วงต้นเกมนะฮะนาทีที่7ครับแล้วตามมาด้วยอันนี้ยังเป็นลูกเดิมเป็นลูกเดิมอยู่ลูกเดิมมาเน่แอสซิสต์มาให้โรนัลโดนะครับต่อมาที่ทางด้านของช็อตที่แบบเกือบจะได้ของเอ็มบัปเป้นี่ครับยิงออกไปเองเฉยเลยครับเท้าไปนิดนึงหลุดเดี่ยวมาสุดๆแล้วครับครับผมและนี่คืออีกหนึ่งลูกของเลโอเนลเมสซี่ครับที่ตีเสมอครับไม่ใช่ขออภัยนี่เป็นลูกขึ้นนำ 2-0 ครับครับนี่ครับลูกโรนัลโดตีไข่แตกครับนาทีที่79แล้วเดี๋ยวดูครับลูกสุดท้ายโกงความตายมาสำเร็จครับนาทีที่88ครับอันนี้88นี่จะเป็นลูกที่ยิงเฉียดๆของมาคาร์แดชฟอร์ดครับเชียร์สาวออกไปฝังไม่ได้หลังจากนั้นก็ฝังไม่ได้โรนัลโดจัดให้เลยครับเล่น 1-2 กับกราเบียลบาโบซ่าครับตีเสมอในนาทีที่90ครับทำให้พวกเขาต้องมาดูจุดโทษกันนะแล้วก็เป็นทางด้านของคุณอภิชัยที่สามารถเอาชนะไปได้ในเกมที่2ตอนนี้เสมอกันอยู่1-1เกมครับสุดๆเลย